เรียนด้วยกันสายอาชีพอาชีวสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องในครั้งก่อนนะครับเราถึงทำถึงใบงานที่11คราวนี้เราจะมาทำงาน exercise 12 13 14เรามาดูหน้าตาของโปรแกรม exercise 12 13 14นะครับเป็นอย่างไรบ้าง12นี่เราจะเป็นการสร้างไฟกระพริบถ้าเราคลิกปุ่ม start ไฟก็จะพริบปิ๊บปิ๊บครึ่งวินาทีติดครึ่งวินาทีดับครึ่งวินาทีเรากดปุ่ม stop ก็จะหยุดการกระพริบส่วนใบงานที่13เป็นแผงไบนารี่แผงไบนารี่ก็คือถ้าเราสั่งขึ้น1 2เลขที่ขึ้นในช่อง text เนี่ยจะเป็นเลข decimal หรือฐาน10แต่display ตรงนี้ที่ขึ้นก็จะเป็นอะไรครับเป็น0เป็น1ถ้าเป็น0ก็คือเป็นสีดำเป็น1ก็เป็นสีแดงอย่างเช่นเลข1เนี้ยก็คือ01เลข2ก็คือ1อะไรครับ10เลข3ก็คือ11ไล่ไปตามลำดับนะครับ4ก็100ต่อมางานที่14โปรแกรมแปลงไบนารี่เป็นฐาน10ทีนี้เขายกมาแค่กี่บิตนักศึกษา4บิตนะครับสมมติว่าเราตรงนี้เราเซตเป็น1ไบนารี่เป็น1ค่าเดซิมอลก็คือ1ถ้าเซตตรงนี้เป็น11ก็คือเป็นเลขอะไรครับเลข3ถ้า1ทั้ง3ตัวก็เป็น7ถ้า1ทั้งหมด4บิต4หลักก็คือเป็น15ถ้าหายไปหลักขวาสุดหายไป14ก็คือเอาไว้ติวการแปลงเลขฐานของเรานะแล้วก็ฝึกการเพิ่มค่าการแสดงผลด้วยเรามาว่ากันถึงใบงานที่12เลยนะทุกคนเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาไฟล์ new project นะหน้าตาของฟอร์มที่12เดี๋ยวครูเปลี่ยนตัวนี้ก่อนแคปชั่นอันนี้คือ exercise อะไรครับ exercise 12ครูเขียนไว้ที่แคปชั่นของฟอร์มเลยจากนั้นเราลากปุ่มมากี่ปุ่มงานนี้ไม่ยากนะครับอาศัยพื้นฐานคล้ายๆกับที่ผ่านมาแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่ว่าในตัวนี้ทุกใบงานรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนักศึกษาไม่มีทัมเมอร์จากนั้นเราเอาเชฟมาวางเวลาเอาเชฟมาวางนี่ก็ถ้าเราไม่ได้ลอกกันมานี่ไม่ได้ก๊อปกันมาดูยังไงมันก็เป็นยังไงขนาดเท่ากันไหมครับแต่ละคนที่ทําไม่เท่าแต่นี่มีบางห้องนะทำมาส่งครูก็แหมเท่ากันเป๊ะเลยทั้งขนาดทั้งตำแหน่งสีสันมาดูคอมมานด์1คอมมานด์1นี่เราเปลี่ยนแคปชั่นเป็นอะไรครับเป็น start จากนั้นเราอย่าลืมเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือนี่ตัวเล็กไปเราต้องเปลี่ยนฟอนต์ให้ตัวใหญ่เพื่อง่ายต่อการอะไรง่ายต่อการชมไอการใช้งานพูดผิดนะไม่ใช่การชมการใช้งานเป็น stop นะจากนั้นเราเอาอะไรมาวางอีก2ตัว timer 1 timer 1กับ timer 2เมื่อเรานำไทม์เมอร์1ไทม์เมอร์2มาวางแล้วไทม์เมอร์1เราเซตอินเทอร์วัลเป็นอะไร500อินเทอร์วัลนี่ก็คือช่วงระยะเวลาวงรอบในการทำงานหน่วยเป็นมิลลิเซกถ้าเซต500อย่างนี้หมายความว่าทำงานทุกๆ500อะไรครับ500มิลลิเซกหรือทุกๆครึ่งวินาทีเซตให้มันทั้งไทม์เมอร์1แล้วก็ไทม์เมอร์อะไร2นะให้เรียบร้อยจากนั้นเราเข้าไปที่อะไรครับเข้าไปโคดดิ้งอันดับแรกคลิกที่นี่ก่อนเลย general dimension นะครับที่แท็บ general ที่ใน event ที่ general dimension status as อะไรครับ boolean dimension set เหตุการณ์ที่จะต้องทำถัดมาก็คือเมื่อฟอร์มโหลดหรือเมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมาให้มันทำอะไรนะครับคล้ายๆใบงานที่ผ่านมาคือเซตค่า status ก่อน
สเตตัสเท่ากับ true ทำไมครับทามเมอร์1 dot enable เท่ากับ false เป็นการหยุดงานทามเมอร์ซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยว เขาจะทำงานโดยที่เราได้สั่งไหมไม่ได้สั่งทำงานแล้วนะเพราะงั้นเราต้องจัดการซะก่อนในฟอร์มโหลดมีกี่บรรทัด3บรรทัดครบแล้วนะต่อไปเราก็เปิดที่คอมมานด์1คอมมานด์1นี่คืออะไรครับ start คอมมานด์1มาถึงปั๊บสั่งก่อนเลย shape 1อะไร shape 1 .fill color เท่ากับ and head อะไรครับ and head ff and ใครไม่อยากจำรหัสก็เป็น vb red ก็ได้นะแล้วก็ไป start timer 1 timer 1 .enable เท่ากับอะไร true เขียนอย่างนี้แปลว่าสั่งเริ่มการทำงานของอะไรครับนักศึกษา timer 1เพราะงั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการโคดดิ้งเราก็เปลี่ยน event ไปที่อะไรครับ timer 1เราลองนึกว่าเราเป็นคอมพิวเตอร์เรามาทำให้1เราทำอะไรดูโค้ดที่เขาให้ shape 1 dotfill color เท่ากับ and head อะไรครับ and head 0 and แสดงว่าสั่งให้เชฟ1กลายเป็นสีอะไรนักศึกษาสีดำใช่ไหม timer 1 dot enable เท่ากับอะไรครับเท่ากับ false หยุดการทำงานของตัวเองหยุดการทำงานของตัวเองแต่ไปเปิดอะไรครับไปเปิดการทำงานของไทม์เมอร์2ลักษณะคล้ายกันโยนไม้ฉันทำเสร็จแล้วโยนไทม์เมอร์1เสร็จแล้วโยนงานให้ไทม์เมอร์อะไรทำต่อไทม์เมอร์2ทำต่อโดยที่ตัวเองเป็นยังไงครับนักศึกษาหยุดทำงานนะในเมื่อบอกว่าไทม์เมอร์2 .true เราก็ไปที่ไทม์เมอร์2ว่าไปให้ไทม์เมอร์2ทำอะไรบ้างน่าจะเป็นเชฟ1เมื่อกี้สั่งให้เป็นสีดำใช่ไหมครับเป็น shape 1 dot fill color ก็คงสั่งให้เป็นสีอะไรสีแดงสีแดงคือ and head ff and นะพิมพ์ vb red ก็ได้นะแล้วก็ปิดการทำงานของตัวเองทำเมื่อ2 dot enable เท่ากับ false พอปิดตัวเองก็โยนงานกลับไปให้ใครทำใหม่ timer 1 นะครบหรือยังยังเนาะมีอะไรตอนนี้มีคอมมานด์1ฟอร์มโหลดทำเมื่อ1ทำเมื่อ2ต่อไปเหลือคอมมานด์2คอมมานด์2นี่คือปุ่มอะไรนักศึกษา stop นะเพราะงั้น stop ก็ไม่มีอะไร stop เนี่ยปุ่ม stop ก็คือต้องเปลี่ยนในเมื่อหยุดสั่งหยุดแล้วทุกอย่างต้องหยุดใช่ไหมเพราะงั้น shape 1 dot fill colorก็ต้องเป็นอะไร and head 0นะหรือเป็นสีดำ timer 1กับ timer 2ก็ต้องเป็นอะไร false นะปิดการทำงานสนิทนะทดสอบดูถ้าอยากให้มันกระพริบเร็วขึ้นทำยังไงไปเปลี่ยน interval จาก500ลงเหลือเท่าไหร่ครูเปลี่ยนเป็น250นะเพื่อให้กระพริบเป็นยังไงขึ้นเร็วขึ้นลองเล่นดูซิเห็นไหมปิ๊บ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 เลยทีนี้อย่าไปเปลี่ยนให้มันถี่มากนะถ้าถี่มากเป็นยังไงนักศึกษามองไม่เห็นว่ามันติดมันดับนะเมื่องานเราเวิร์กแล้วเราก็จัดการเซฟโปรเจกต์ซะเป็น exercise เท่าไหร่ครับ 12.form
โปรเจกต์ก็โปรเจกต์เอ็กซ์ไซส์โปรเจกต์เอ็กซ์ไซส์12เรียบร้อยแล้วใบงานที่12นักศึกษาเสร็จหรือยังในนิดนึงเหรอสิริบุตรคราวนี้เสร็จแล้วเนาะคราวนี้ไม่แซงครูแล้วนะแซงเป็นบางงาน Stop ต่อไป File NewNew Project นะครับ Standard EXE เหมือนเดิมดูซิหน้าตาใบงาน13เป็นยังไงนี่โอ้อันนี้ยาวนะยาวเลยโค้ดเยอะอันดับแรกของใบงาน Exercise ที่13แอดอะไรเข้ามานักศึกษาแอด Component เข้ามาเลือกแถบสีใน Component เนี่ยคลิกกดตัว Oได้แล้วนะ Outrider Spin Button Control เลือกอันที่1อันที่2เลือกอะไรครับ Cheridon 3D Control ดูเห็นไหมนะเลือก2ตัวนี้นะคลิกอะไร Apply Course จากนั้นต้องลากอะไรสักก่อน SS Panel ก่อนนะเสร็จแล้ว SS Panel อันที่2ซ้อนเข้ามาตรงนี้นะ SS Panel ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นที่บรรจุของตัวหลอด LED ที่เราจะเอาไว้แสดงสถานะกับติดดับนะของ Binary Bevel Width เป็น3หนุนแล้วใช่ไหมนี่ก็ Bevel Width เป็นเท่าไหร่เหมือนกันเป็น3รู้สึกว่าแปลกๆไหม Bevel Inner เป็น2ได้หรือยังเหมือนกับเป็นกรอบแล้วใช่ไหมขยับไปซ้ายนิดนึงเราได้แล้วทีนี้ต่อไปครูจะลาก Spin Down Button มาบน Panel อะไรอีก Take Calabelเทคหนึ่งเราก็เหมือนเดิมครับ justify เป็น center font เป็นอะไรนักศึกษา font เป็น14เพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวหนังสือตัวเลขอีก font เป็น14 back color เป็นสี blue หรือสีฟ้านะแล้วก็เคลียร์ caption เคลียร์ text ออกส่วนลาเบลเช่นกันนะเราก็เปลี่ยนจากจัดชิดซ้ายเป็นจัดกลางเสร็จแล้วฟอนต์เราก็เป็นอะไร14แล้วก็แม็กคัลเลอร์เป็นสีอะไรนักศึกษาสีเหลืองเคลียร์แคปชั่นออกคือแคปชั่นที่ชื่อว่า Label 1 SS Panel 1ก็เคลียร์อะไรออกเคลียร์แคปชั่นออกเช่นกัน SS Panel 2ก็เคลียร์แคปชั่นออก
บน SS Panel 2เชฟ1ที่0ถึงเชฟ1ที่7แสดงว่าเขาเอาเชฟมาวางตรงนี้ใช่ไหมนักศึกษาเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรเซอร์เคิลแล้วก็เปลี่ยนฟิลสไตล์เป็นโซลิดได้มาแล้วนะตุ่มเชฟลองเพจสิยอมไหม yes อันนี้ตอนเขาถามแอร์เรย์เราบอก yes นะเพราะเดี๋ยวโค้ดไม่งั้นเดี๋ยวโค้ดจะตรงกับชาวบ้านไหมไอ้ตรงกับต้นฉบับไหมครับไม่ตรงนะเดี๋ยวต้องมานั่งแปลงชื่อกันอุตลุดเลยที่จะทำให้ไม่หลุดจากพาเนลก็คือเวลาเราจะก๊อปหรือจะวางให้เราคลิกเจ้า SS Panel 2เนี่ยให้มันแอคทีฟซะก่อนแล้วเราค่อยเลือกอะไรแล้วเราค่อยทำการเลือกเนี่ยค่อยเราทำการเลือกทั้ง2 control สั่ง copy คลิกตรง panel แล้วก็ค่อยคลิกวางมันถึงจะวางกลับมาในอะไรครับใน panel ถ้าเราไม่คลิกให้ panel active อาจจะหลุดไปที่ฟอร์มข้างนอกนะต่อมาเราก็เลือกอันนี้เป็นอะไรอีกเป็น4 shape เนี่ยทั้ง4copy อย่าลืมเลือก panel 2ก่อนแล้วค่อยคลิกอะไรวางได้มาแล้วนะ8รูปก็เสร็จภายในพริบตานะแต่ระยะห่างรู้สึกว่าจะเป็นยังไงไปหน่อยระยะชิดไปหน่อยเพราะงั้นเราก็จัดเอาเองนะอันนี้จัดแล้วก็คืออะไรล้วนๆความกะเอาเองล้วนๆเลยนะเนี่ยก็จะเสียเวลาในการจัดอยู่หน่อยนึงลากไปลากมาห่างจากท่านซ้ายและขวาเท่าๆกันละเรียบร้อยต่อไปทำลาเบล B บอกหมายเลข B1 ไอ้ B0 ถึง B อะไรครับ B7 ก็ทำมาก่อน1ตัวน่าจะฟอนต์14นะเหมือนเดิม justify เป็น center label เป็น b อะไรครับ b0 b0 เสร็จไปเปลี่ยนฟอนต์เป็น14โอเคเป็นตัวหนาหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกของต้นฉบับเขาจะเข้มๆหน่อยนึงโอเคเป็นตัวหนานะจากนั้นเป็นยังไงนักศึกษาเลือกก๊อปแล้วก็วางเวลาถามจะทำเป็น array ไหมตอบ yes ลากมาสิอยู่ในไหมทีนี้เมื่อกี้ครูไม่ได้เลือกเลยหล่นไปไหนออกไปข้างนอกเลยใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมเพราะงั้นก็เลือก2งานนี้อีกเลือก2ตัวนี้ได้2ตัวแล้วใช่ไหมก็ copy ก่อนที่จะวางเลือก panel ก่อนแล้วค่อยเป็นยังไงครับวางจะได้รู้ว่าคอนโทรล2ตัวนี้ลาเบลนี้ต้องการวางบนอะไรครับบน SS Panel 2ต่อไปเราก็จัดการก๊อปทีเดียวทั้งกี่ตัวครับนักศึกษา4ตัวเลือกทั้ง4กดชิปค้างไว้นะแล้วก็คลิกแต่ละตัวจากนั้นกดอะไร copy ก่อนจะวางเหมือนเดิมเลือก panel ก่อน select panel ให้เกิด8ตุ่มนี้ก่อนแล้วก็วางลงโอเคลากลงมาทีนี้ใจเย็นๆนิดนึงรู้สึก process มันจะช้านิดนึงมันมีการดีเลย์นะปึ๊บเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มาแก้ตัวนี้เป็น B อะไรครับ B1 B2 B3 B4 5จนถึง B7 ตามปกตินะ
เมื่อฟอร์มได้ทั้งหมดแล้วทำยังไงนักศึกษาเวลาไฟตัวนี้เขาต้องการให้ติดให้ดับเนี่ยค่ามันจะอยู่มันจะมากจะน้อยอะไรเนี่ยมันอยู่ในระหว่างเดซิมอลเนี่ยเขาจะทำการเรียกว่า1 2 3อะไรเนี่ยจะทำให้ตัวนี้ติดเนี่ยทำยังไงนะก็คือเขานำการแอนกับค่าในเลขฐาน10นะแต่ละบิตว่าจะให้ติดเนี่ยสมมติว่าเป็น7โอเคติดเรียงนี่เรารู้แต่ยัง10อะไรล่ะ2 8อย่างเงี้ยทำไงถึงจะรู้ว่าอีกบิตไหนควรติดเนี่ยบิตไหนไม่ควรติดเทคนิคของเขาคือตามโค้ดใน อะไรนะDEC ซับของ DEC to build to bin to bin ทั่วทีก็คือนำค่า100อะไรครับนักศึกษา128 64 32 16 8 4 2 1ไปแอนแต่ละหลักมันก็จะได้ค่ามาเป็น1เป็น0เราโคดดิ้งลงดูเลยเดี๋ยวครูจะพาทำทีละตอนนี้ครูต้องลบนี่ก่อนทุกคนไปที่ general จัดการจองค่าตัวแปรก่อน dimension นำas integer มีนำมีอะไร dimension b0 b1 2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 เอ้ย b8 ไม่มีเลยแล้ว as อะไร as boolean นะต่อมาอันนี้เป็นสับดิสเพย์แต่เรามาลองนี้ดูก่อนดีไหมเรามาลองดูทำสับอะไรก่อนนักศึกษาไปที่สับเทคหนึ่งก่อนเทคหนึ่งให้ทำอะไรนี่เทคหนึ่งใช่ไหมโอเคดับเบิลคลิกที่เทคหนึ่งเราจะได้อีเวนต์อะไรขึ้นมาเทคหนึ่ง underscore change หมายความว่าถ้าเทคหนึ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงให้ทำเหตุการณ์ทำการทำงานดังต่อไปนี้ if วงเล็บเปิด value text 1. text value ของใครมากกว่าหรือเท่ากับ0 andมาลู่ text 1. text visible เท่ากับ else w 2 w 1 visible เท่ากับครูใส่ศูนย์เฉยๆได้ไหมนักศึกษาได้เพราะศูนย์ของเลขฐาน10กับศูนย์ของเลขฐาน16มีค่าเท่ากันไหมเท่ากันสามแล้ว4 5 6 7 8แล้วครูก็มาเปลี่ยนเลขตัวนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 else ตรงนี้แล้วก็ end if ตรงนี้ end subsub dec underscore to bin พอเราพิมพ์ว่า sub dec to bin ปั๊บมันจะใส่อะไรให้เราเลยนักศึกษา n sub มารอเลย b7 เท่ากับนำ n 128
AND AND 128 B7 เท่ากับนำ AND 128แล้วก็เป็น B7 ถึง B อะไร B0 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนนี้เป็น6 128ค่าถัดมาคือ64อันนี้ถัดมาคืออะไร32สิบหกแปดสี่สองหนึ่งB7 B6 B5 ไล่ไป B5 B4 B3 B2 B1 B0 เสร็จแล้วสับ DAC to อะไร to bin เสร็จแล้ว DAC to bin ไปเรียกสับอะไรนักศึกษาcall อะไรนักศึกษา call display เพราะงั้นเราก็สร้างอะไรต่อ call display ต่ sub call sub display เหรอสับดิสเพย์น่าจะอยู่ด้านหน้าเลยนะหน้า38ครับสับดิสเพย์ if b0 เท่ากับ false นะ if b0 เท่ากับ false if then shape 1 shape 1วงเล็บ0 shape 1 web 0 dot fill color เท่ากับ0เอลส์ ELSE เอลส์อะไรถ้ามันเท่ากับ false l and h อะไร and h ff and and if สับดิสเพย์นี่เขาจะเหมือนกันหมดเลยนะนักศึกษาทั้งหมดกี่ชุดครับ8ชุดนะครูจะทำการ copy เสร็จแล้วครูเว้นบรรทัดให้หน่อยแล้วคอนโทรล V แต่เปลี่ยนจาก B0 เป็น B อะไรนักศึกษาตรงนี้เป็น B1 แล้วก็เชฟ1ที่0เปลี่ยนเป็นเชฟ1ที่1นะเปลี่ยนแต่ชื่อเชฟกับชื่ออะไรชื่อ B กับชื่อเชฟวงเล็บอ่ะคือหมายความว่าถ้ามันเป็น false หรือมันไม่เป็นจริงก็ให้เป็นสีดำซะถ้ามันเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ให้เป็นอะไรเป็นสีแดงนั่นเองB0 B1 ตอนนี้ก็เป็น B2 อันนี้ก็เป็นเลขอะไรเหมือนกันเลข2เหมือนกันเรียบร้อยละ3ชุด
ต่อไปชุดที่3มี3B C C C เป็นสักนี่เป็นลาเบลลาเบลหนึ่งลาเบลหนึ่งต่อไปอะไรอีกสปินบัตทอนสปินบัตทอนดาวศูนย์ and เด่นนำเท่ากับศูนย์ต่อไปเป็นอะไรคอนสกอร์ทูอินเป็นสับต่อไปสปินอัพไอสปินดาวก็เปลี่ยนอีเวนต์เป็นสปินอะไรสปินอัพเสร็จแล้วก๊อปเอาโค้ดตัวนี้มาสปินดาวมาวางสปินดาวมาวางเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแต่เงื่อนไขอะไรนำเท่ากับลบ1เป็นนำเท่ากับนำบวกอะไรครับนำบวก1แล้วก็เช็คบอกว่าถ้ามากกว่าคือเช็คค่าไม่ให้เกิน2อะไรนักศึกษา255ถ้าเกิดว่ามากกว่า255เมื่อไหร่ให้เท่ากับ2อะไร255หมดหรือยังเนี่ยคอน DEC to bin ไปใส่ผิดไปใส่ underscore เข้าไปตรงนี้ด้วยต้องไม่มี underscore ปึ๊บ debug นำถ้าก็ wow text 1 dot text text 1 change อ้าวกรอกตัวเลขด้วยนะว่าได้นั้นไหมมันจะต้องได้ทั้งตอนเป็นตัวเลขแล้วก็ตอนเป็นอะไร
อ้าวนี่ใบงานที่อาจจะใบงาน13เนี่ยเราก็จะได้เห็นการใช้ค่าสปินดาบัตทอมในการแสดงผลออกดิสเพย์นะครับนักศึกษานอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวนี้สปินดาการแสดงผลดิสเพย์เนี่ยเราอาจจะนำไปใช้ในตอนที่เราแสดงระดับเหมือนกับไล่แผง LED อ่ะเคยเห็น LED ที่แสดงระดับของเสียงของอะไรไหมนะเราก็จะไปใช้ในตัวนั้นได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีการเรียกซับฟังก์ชันค่อนข้างจะพอสมควรนะเพราะงั้นเราจะได้ประยุกต์ใช้ค่อนข้างหลายอย่างครับ